ายป่วยโรคตับไปพบแพทย์หลายครั้งอาการไม่ดีขึ้นรักษาไม่หายสักทีเจอสาเหตุแม่บ้านแอบผสมฉี่ใส่อาหารข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานค่ะชายรายหนึ่งในประเทศอินเดียนะคะเขาเริ่มมีอาการของโรคตับระยะแรกซึ่งแม้จะทำการรักษาแล้วก็ยังไม่มีท่าทีที่อาการของเขาจะดีขึ้นค่ะทำเอาครอบครัวสงสัยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่พร้อมทั้งมีการคาดเดาว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องอาหารการกินจนกระทั่งได้รับรู้ถึงสาเหตุงานนี้มีช็อกเงือบเลยทีเดียวตามรายงานของสื่อท้องถิ่นอินเดียนะคะแม่บ้านชื่อว่าลีน่าถูกตำรวจจับกุมเมื่อเย็นวันที่14ตุลาคมเนื่องจากถูกกล่าวหานะคะว่าพบปัสสาวะในห้องครัวและผสมปัสสาวะลงในอาหารซึ่งนายจ้างชายเผยว่าลีน่าทำงานที่บ้านมา8ปีแล้วโดยจุดเริ่มต้นของความสงสัยครั้งนี้คือสมาชิกในครอบครัวของนายจ้างป่วยเป็นโรคตับแต่อาการไม่ดีขึ้นหลังจากรับการรักษาครอบครัวรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติจึงแอบติดตั้งกล้องไว้ในห้องครัวและได้ถ่ายทำการเคลื่อนไหวที่น่าทึ่งของลีน่าในห้องครัวโดยไม่คาดคิดค่ะคลิปดังกล่าวแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าลีน่ากำลังหยิบชามที่นายจ้างของเธอใช้ในครัวออกมาจากนั้นจึงถอดกางเกงออกเพื่อปัสสาวะลงในชามไม่เพียงเท่านั้นนะคะเธอยังเพิ่มปัสสาวะที่เธอขับออกมาในอาหารที่เธอจะทำให้นายจ้างและครอบครัวของเขาอีกด้วยนายจ้างจึงรีบแจ้งตำรวจทันทีหลังจากทราบเรื่องค่ะและลีน่าก็ถูกจับกุมในวันเดียวกันเมื่อลีน่าถูกจับกุมครั้งแรกนะคะเธอปฏิเสธอย่างหนักแน่นว่าเธอไม่ได้เป็นคนทำค่ะแต่หลังจากที่ตำรวจเปิดคลิปดังกล่าวเพื่อเป็นหลักฐานเธอก็เริ่มนิ่งเงียบและปฏิเสธที่จะตอบโต้นะคะนอกจากนี้ยังมีรายงานระบุนะคะว่าเคยมีการลักขโมยในบ้านนายจ้างมาก่อนแต่พวกเขาไม่เคยสงสัยลีน่าที่ทำงานที่บ้านมาหลายปีแล้วค่ะอีกทั้งครอบครัวนายจ้างยังให้สัมภาษณ์นะคะว่าพวกเขาตกใจกับเหตุการณ์นี้มากเลยตำรวจยังคงสอบสวนเชิงลึกโดยพยายามชี้แจงรายละเอียดของเหตุการณ์และแรงจูงใจของลีน่าด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ